กิฟต์จากร้านโคชบายกิฟต์นะคะเจอกันอีกแล้วนะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงร้านโคชบายกิฟต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะกิฟต์มีรุ่นสแวกเกอร์นะคะ3สีนะคะ3สไตล์มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างใกล้ๆก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสแวกเกอร์21นะคะสัดส่วนของเขาก็คือซ้ายเป็นขวาอยู่ที่10นิ้วนะคะถ้าตรงนี้ก็อยู่ที่8นิ้วค่ะส่วนด้านข้างนะคะกระเป๋ามีความสูงอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็มีความลึกของก้นอยู่ที่ประมาณ 3-4 นิ้วนะคะโดยประมาณค่ะอันนี้ก็เป็นหนังแท้นะคะก็จะมีลายหนังนะคะนี่เป็นด้านหน้าลูกบิดสามารถบิดได้นะคะนี่เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังนะคะก็เป็นด้านข้างค่ะอันนี้นะคะก็จะมีป้าย2อันนะคะอยู่ในเส้นเดียวกันมีป้ายหนัง1ป้ายนะคะแล้วก็มีป้ายเหล็กนะคะอยู่อีก1ป้ายอันนี้เป็นสีดำหนังอะไหล่สีทองค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะด้านในก็เป็นช่องโล่งๆนะคะมีสายยาวให้ตัวซิปนะคะอันนี้มันจะเป็นซิปค่อนข้างที่จะยาวนะคะลูดนะคะแล้วก็เก็บมันลงไปเหตุผลเพราะว่าคือถ้าเกิดมันลูดได้แคบนะคะแล้วก็จะกางกระเป๋าได้น้อยแต่ว่าเนี่ยเขาลูดให้สุดเลยนะคะแล้วจะกางกระเป๋าได้เยอะขึ้นนะคะแล้วด้านในเนี่ยมีช่องซิปนะคะ1ช่องค่ะแล้วก็มีช่องโล่งๆตรงนี้นะคะอีก1ช่องค่ะสายยาวนะคะสามารถปรับระดับความสูงได้ค่ะที่แขวนหูกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะคะถอดได้ทั้ง2ข้างเลยค่ะสแวกเกอร์รุ่นนี้นะคะจะรหัสอยู่ที่ F87299นะคะอันนี้เนี่ยเป็นอดีตงานช็อปนะคะขายดีมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาเลทออกมาเซลนะคะก็มีการเปลี่ยนนะคะ 8F ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นสีดำนะคะเดี๋ยวให้ดูสีอื่นกันต่อมานะคะเป็นอีกสีนึงนะคะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็นสีเขียวแบบเขียวผู้ดีนะคะรหัสของเขาก็คือรหัสเดียวกันนะคะ F87299 ค่ะก็จะเป็นทุกอย่างเหมือนกันกับสีดำนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นสีชื่อสีว่า Dark Turquoise นะคะก็มีป้าย2ชิ้นเหมือนกันนะคะนี่ก็แปะพลาสติกกันลอยเอาไว้ให้นะคะของมาจากอเมริกายังไงนะคะคิดว่าขายไปอย่างนั้นเลยนะคะนี่ลูกบิดนะอันนี้เป็นอะไหล่ดำนะคะสีเขียวอะไหล่ดำข้างหน้าข้างหลังข้างข้างแล้วก็ก้นของเขานะคะเรามาดูข้างในนะคะอันนี้ก็เป็นซิปยาวเช่นกันนะคะก็เป็นผ้าสีเขียวค่ะแล้วก็มีซิปและช่องโล่งๆนะคะสายยาวนะคะก็มีเหมือนกันค่ะนี่เป็นสายยาวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะปรับได้อันนี้ข้อดีของเขาก็คือจะไม่มีแบบชี้ๆออกมาเคยไหมซื้อกระเป๋าโคชแล้วแบบสะพายข้ามพอเราปรับออกมาปุ๊บอะไอสายตรงนี้มันจะชี้โดชี้เดนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็เก็บโคมเข้ามาให้เลยนะคะสายก็จะไม่ชี้โดชี้เดให้เรารำคาญใจนะคะเดี๋ยวคิดจะลองสะพายให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบเขียวแมนๆเท่ๆนิดนึงนะคะสำหรับสาวไม่หวานนะคะก็สามารถเลือกสีนี้ไปจับจ่ายใช้สอยได้ค่ะจ้าๆนี่นะคะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะไปใส่วันที่13ตุลานี้ได้นะคะที่เขาลงให้ใส่สีเหลืองกันนะคะอันนี้เนี่ยก็อันนี้จะเป็นอีกรหัสนึงนะคะคือ F37444 นะคะก็ชื่อสีว่าสีเหลือง Flexนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองอะไหล่ดำค่ะมีอะไหล่ป้าย2ชิ้นนะคะแต่ว่าอันนี้รุ่นนี้เนี่ยตัวเกี่ยวกระเป๋านะคะจะอยู่ด้านข้างนะคะข้างซ้ายข้างขวานี่ก็เป็นก้นกระเป๋าของเขาค่ะแล้วก็ตรงซิปนะคะเห็นเอ่ยซิปตรงนี้จะมีป๊อกแป๊กนะคะกันเวลาที่เราลูดนะคะนี่เหตุผลเพราะว่าถ้าเราลูดไปจนสุดนะคะถ้าเราเปิดป๊อกแป๊กออกนะคะแล้วเราลูดจนสุดนะคะซิปมันจะขาดออกจากกันแล้วก็กระเป๋าจะเปิดได้กว้างมากรุ่นนี้จะเปิดได้กว้างกว่ารุ่นตะกี้นะคะเพราะว่าซิปมันแยกออกจากกันได้เลยมีช่องด้านในนะคะเป็นซิปอีกชั้นหนึ่งนี่ค่ะก็เป็นช่องอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องโล่งๆอีกชั้นหนึ่งนะคะข้างในก็บุผ้าสีเหลืองมัสตาร์ดไว้ค่ะสวยเมดอินประเทศไหนเดี๋ยวดูให้อันนี้เมดอินฟิลิปปินส์ค่ะเดี๋ยวกิ๊ฟลองสะพายให้นะสำหรับรุ่นนี้นี่ค่ะนี่สายก็ปรับความยาวได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีตัวห่วงนะคะกันสายชี้โดชี้เดนะคะนี่ใส่เสื้อใส่ชุดสีน้ำเงินนะคะก็สามารถที่จะสะพายกระเป๋าสีเหลืองได้ค่ะก็วันที่13นี้นะคะที่เขารณรงค์ให้ใส่เสื้อสีเหลืองกันนะคะก็อย่าลืมสะพายกระเป๋าสีเหลืองด้วยนะคะจะได้เข้าชุดกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นตระกูลสแวกเกอร์นะคะจริงๆรุ่นสแวกเกอร์เนี่ยขายดีมากนะคะตอนที่ชมพู่เนี่ยเขาเอาไปใช้นะคะแล้วตอนนั้นก็แบบโหขายดีขายดีแล้วมันก็หยุดผลิตมาช่วงนึงแล้วตอนนี้เนี่ยก็เหมือนได้กลับมาผลิตใหม่นะคะก็ภายใต้เอาเลทนะคะเพราะมันตีเอฟมาให้แต่ต้องดูว่าเขาผลิตมาเยอะไหมนะคะถ้าเกิด
มาเยอะนะคะก็คือจะได้เห็นอีกต่อเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกิฟได้มาแค่อย่างละใบเท่านั้นเองนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมมาหากิฟได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ